เรียนอยู่ที่นี่มาประมาณ5ปีแล้วมันไม่มีเวลาที่จะไปดูแลตรงนั้นผมก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเคยมาเรียนที่นี่พอดีพี่โจเขาชวนมาผมก็เลยแบบอ้าวสุดยอดทางเลยคืออยู่งั้นเหงาไม่ถูกตอนนั้นตอนนั้นชวนเล่นๆมันมาจริงมาจริงใจหายหมดเลยมันทำอะไรมันไม่มีเบรกเฮ้ยเฮียแล้วขับมาอะไรเนี่ยก็เห็นเขาเข็นมาเมื่อกี้อ๋อเข็นมาโหคุณรู้ว่ามันขับมาก็อยากจะขับกับเขาบ้างโอ้ยมึงรู้ป่ะรถเขาคันกี่ตังค์รถเขาแบบบอกเลยว่าสุดวันนี้เราอยู่ที่ไหนมึงพามาอะไรเนี่ยทีนี้เขามีถ้วยรางวัลการันตีจากรายการ BMFอ๋อล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอ้ยงานใหญ่ใจกลางเมืองเนี่ยโอ้ก็น่าจะได้หรอกนะดูดิแต่อยากรู้ราคาเราก็สร้างเองเปล่าอ่ะก็อยากอย่าไปคุยดีกว่าไปคันนี้ที่ได้คันนี้ที่มีรางวัลการันตีใช่แล้วก็ผมครับรถอะไรเอ่ยอ่ะดูแล้วงงเครื่องมันเลอะเลยว่ะไปเจ้าของเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะผมอธิศักดิ์ชัยมุสิกครับเป็นเจ้าของสำนัก JCC นี่อธินันท์ชัยมุสิกครับชื่อเกสครับเป็นลูกของพ่อจออ๋อพ่อจอคือเกสส่วนมากที่เห็นง่ายคือน้องเกสออกคือพี่โจคือเบื้องหลังที่ปรึกษาก็ประมาณนั้นคนนี้ปรมาจารย์เทคโนโลยีเลยนะไม่ธรรมดาในวงการของคัสตอมถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ฝีมือนี่มากกว่า20ปีใช่ป่ะประมาณ20ประมาณ20ก่อนมาทำมอเตอร์ไซค์ทำอะไรมาก่อนคะถึงมาทำแนวคัสตอมอ๋อก็ทำรถยนต์คัสตอมครับทำพวกบูรณะรถเก่ารถคลาสสิกโบราณอะไรพวกนี้ครับคือใส่ปั้นประมาณนั้นก็เริ่มทำรถยนต์มาก่อนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็เล่นด้วยทำด้วยนิดๆหน่อยๆตอนหลังก็เปลี่ยนมาทำมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว20กว่าปีนี่ไม่ธรรมดาฝีมือต้องแน่นอนอยู่แล้วกับประสบการณ์น้องยังไม่เกิดด้วยมั้งก็เกิดปี2000พอดีเกิดแล้วเกิดแล้วพอดีเลยเกิดแล้วนะเกิดแล้วก็ผมคันนี้ผมสร้างคันนี้ผมเป็นคนสร้างเองคือคันนี้เราคิดเองไอเดียเราเองคันนี้คอนเซ็ปต์ผมคอนเซ็ปต์พ่อผมสร้างรถพ่อคือพ่อคือตั้งคอนเซ็ปต์ว่าอยากได้อย่างนี้ที่เหลือผมก็เลยจัดให้ผมก็จัดให้เลยก็สนองอารมณ์เขาด้วยสนองตัณหาผมแล้วพ่อเห็นแต่พ่อเห็นแต่พ่อว่าไงไหนก็ปล่อยเขาเลยก็ทำไงปล่อยเลยพอสุดท้ายพ่อเห็นคันแล้วโอเคก็ได้ก็ผมก็แค่แนะนำทำไมถึงเป็นไกด์ไลน์เฉยๆทำไมถึงมาเป็นรุ่นนี้เครื่องแบบจะให้แบบนี้ให้มันแปลกๆรถเล็กๆเจตนารมณ์พ่อตอนแรกเลยไอเดียครั้งแรกพอรับโจทย์มาปุ๊บตอนแรกเลยเนี่ยรถคันแดง Honda Wave มันจะพังแล้วถ้าพอเวฟจะพังจะพังเอาทำเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันพังแล้วไม่มีรถใช้คือไม่ได้คิดทำมาปวดตั้งแต่แรกมันได้คิดคือทำไว้ใช้งานทันเวฟทำขี่เล่นแถวเนี้ยทำขี่แถวเนี้ยโดยรวมคือแรกๆอ่ะในการที่เราสร้างอันเนี้ยมันมีอะไรมาก่อนไหมมีเครื่องมีอะไรรอถึงมาสร้างสปอร์ตเครื่องเนี้ยจริงๆจะซื้อมาทำรถเผื่อลูกค้าต้องการอยากได้เครื่องนี้อะไรนี้เราก็ขายเครื่องไปหรือว่าจะประกอบให้เขาอะไรเงี้ยนี่มันไม่มีเวลาทำก็วางอยู่นานแล้วก็เลยเห็นแล้วนี่เอานี่ใส่ไปก่อนอะไรเงี้ยของเรามีอยู่ลูกเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์พอมีเครื่องแล้วพอมีเครื่องแล้วเรามาเริ่มสร้างเป็นใครก็คือเป็นโครงใช่สร้างเฟรมขึ้นมาสร้างเฟรมก่อนเฟรมเนี่ยคือการออกแบบเนี่ยพี่เอาแบบมาไหนเราก็ดูคอนเซปต์รถเราวางไว้ทำคล้ายๆรถมังกี้ฮอนด้ามังกี้เพราะอันนี้มันก็เป็น Honda เหมือนกันคืออยากได้รถป๊อปขนาดเล็กแต่เครื่องใหญ่หัวใจใหญ่ประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
ที่มีคนเมืองนอกทำเนี่ยมันจะเป็นมังกี้เอามังกี้มาตัดมาแปลงเนี่ยแต่เป็นเครื่อง300 350อันนี้คือเครื่อง750ครับอันนี้750ก็คือออโต้750 CB ออโต้เครื่องใหญ่มากก็บางคนบอกหูเครื่องใหญ่น้ำหนักเยอะมันจะขับได้จริงใช้งานได้จริงหรือเปล่าพอเลี้ยวจะเป็นยังไงจะพยุงไหวไหมก็ในขี่ไปเที่ยวเมืองกาญนะเนี่ยฮะคันนี้เนี่ยนะขี่ได้เลยเมืองกาญขี่ที่เมืองกาญได้ก็ขี่ไปขี่เที่ยวในการในไปน้ำตกไปอะไรเงี้ยครับน้ำหนักตัวรถจะหนักไหมผู้หญิงขับได้หรือเปล่าได้ครับขับได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองดูก็ได้เดี๋ยวลองเป็นหนูทดลองให้อยากรู้เครื่องมันใหญ่บอดี้เล็กตอนแรกคิดยังไงถึงเอาเครื่องใหญ่แต่บอดี้เล็กแล้วมันเอาอยู่หรอระบบอยู่สิระบบเราก็ต้องคำนวณเรื่องเฟรมเรื่องขนาดเฟรมอะไรให้ดีเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยเครื่องแต่ขนาดรถมันเล็กลงให้สเปคเฟรมอะไรพวกนี้ให้มันรับกับเครื่องนี้ได้ว่ามันไม่ธรรมดานะกับการคือทุกอย่างอยู่ที่ตัวเลขการคำนวณก็อยู่ที่ประสบการณ์การทำด้วยอะไรด้วยเราว่าควรจะใช้เฟรมหนาเท่าไหร่ขนาดไหนควรจะเหมาะอะไรคือว่าไม่ใช่มั่วๆมีแป๊บเหลือหยิบมางองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฟรมต้องใช้เหล็กที่ใช้สำหรับทำเฟรมอย่างคันนี้เฟรมก็ไม่ธรรมดาอันนี้เฟรมเป็นสแตนเลสครับเฟรมสแตนเลสซึ่งจะหาได้ยากมากก็มันเป็นงานสร้างเราจะอยากได้สแตนเลสเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นสนิมหอคือเบื่อสนิมไม่ให้เป็นสนิมแล้วก็เราไม่ต้องไปชุบด้วยแค่เราแค่ขัดให้มันเงาแค่นั้นเองเฟรมมามันก็เป็นด้านๆเป็นท่อแป๊บธรรมดาเราปัดเงาและการออกแบบดิพี่ใช้เวลานานไหมกับตัวเฟรมไม่นานเจ๊ทำกี่วันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สร้างเฟรมนี่นะใช่ประมาณ2อาทิตย์ถ้าให้พวกเราสร้างกันอาทิตย์2อาทิตย์นี่ไม่ได้ทำทั้งวันนะทำเลิกเรียนทำเลิกเรียนแล้วก็ทำอะไรเงี้ยแกยังเรียนอยู่เรียนอยู่มหาลัยครับครับไม่ธรรมดาจริงเรียนมหาลัยปี 1แล้วเราเริ่มเกตต้องเกตเริ่มงานพวกเนี้ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ14-15เริ่มมาเล่นแล้ว14-15คือเริ่มเห็นคุณพ่อทำอะไรทำก็เลยมาหยิบมาเล่นมาก็ตามก็อันนี้มันอันนี้เริ่มอันนี้14-15หัดตีอายุ14-15ไอ้รุ่นแมนกำลังมาตอนนั้นถ้าเป็นพวกเราก็ยังขี่จักรยานอยู่เออใช่ยังทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ตอนนั้นหนังไอ้รุ่นแมนกำลังมาพ่ออยากทำให้หน่อยบอกผมไม่ทำให้หรอกทำเอาเองคืออยากได้ทำเองผมบอกว่าอยากได้ให้ทำเองเชื่อมเองอย่างเองเคาะเองทำเองเลยเนี่ยหัดทำครั้งแรกเลยไม่ธรรมดาสำหรับเด็กอายุ14-15เปิดได้ด้วยเราเก่งอยู่แล้วเราจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่การสร้างเขาเรียกจัดทรงอย่างเดียวที่นี่สร้างเองถังน้ำมันก็สร้างเองทำมือมีแบบทั้งมีบล็อกและแบบมือครับทำเองไม่ได้ก็จะมีเครื่องล้อโช๊คเนี่ยทำไม่ได้ที่เหลือทำได้หมดเลยต้องนั้นทำได้ไอ้ฝานี่ก็ทำมานะแต่ผมออกแบบแล้วก็ไปจ้างโรงหล่อจิวเวลรี่ให้เขาทำตามแบบเราคือถ้าใครมีเครื่องมาอยากได้เฟรมยังไงสั่งได้เลยใช่ใช่จะหน้ายาวจะสามล้อจะพ่วงข้างได้ทุกอย่างได้ทำได้หมดแล้วครับและคือการจะจับสร้างเฟรมแบบคันไม่ได้มาด้วยแบบว่าบุ้งมือสั่วทุกอย่างก็ต้องดูลักษณะรถแล้วก็ดูขนาดเครื่องขนาดคนด้วยว่าขนาดคนด้วยเพราะมันคำว่าคัสตอมมันเหมือนเราตัดเสื้อใส่เฉพาะบุคคลใช่คัสตอมเนี่ยช่วงการขับขี่ยาวแล้วทำยาวๆเจ้าของแขนสั้นแล้วทำไงขี่ไม่ได้ของตัวเล็กเงี้ยตัวเล็กขาสั้นเงี้ยนี่คือเป็นที่มาของคัสตอมใช่คือที่นี่จะออกแบบจะสร้างต้องถามก่อนเลยว่าใครคนขับใช่ครับใช่ใช้ส่วนสูงวัตถุประสงค์อะไรทำยังไงช่วงแทนพอไหมช่วงของระยะบางคนอยากได้เนี่ยผมอยากได้ถังเล็กๆแต่ผมจะเดินทางไกลด้วยมันขัดกันไงมันไม่ได้ไงมันสวนกันมันสวนกันเราก็ต้องถามคอนเซ็ปต์ก่อนเอาผมขี่ไม่ไกลหรอกขี่เล่นๆฉับฉวยอะไรเงี้ยก็โอเคถังเล็กได้ถ้าจะเดินทางไกลผมก็จะแนะนำให้ถังใหญ่มาหน่อยไหมอะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องมีถังสำรองอย่างคันเนี้ยวิ่งน่าจะถึง200โลได้นะถังแค่นี้ไม่ใช่ครับนี่เราซ่อนไว้ในนี้อันนี้เป็นถังน้ำมันนี่ถังน้ำมันทั้งใบเลยนี่เป็นถังน้ำมันนี่ถังน้ำมันทั้งใบเลยทั้งใบคือนี่ถ้าไม่เปิดมาไม่มีใครรู้แม้กระทั่งใช่ครับซึ่งมาเล่นคันนี้ก่อนผมก็ไม่รู้ผมก็เป็น
บาะยึดธรรมดาเราให้ใช้ขี่ใช้งานได้ด้วยมันก็เราจะขี่เที่ยวน้ำตกในเมืองการเป็นร้อยโลได้ไงขี่ได้หล่อปั๊มน้ำมันถังนี้ก็ได้ประมาณ50โลก็หมดแล้วใช่ถังอันนี้ได้อันนี้มันน่าจะประมาณ2เท่าของถังนี้โอ้ก็ประมาณทั้งหมด150โลก็ประมาณไกลกว่ารถทั่วไปแล้วใช่ไกลกว่าตลาดแล้วก็เก็บไปขี่ที่น้ำตกไปกลับประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าโล80โล100โลก็ยังไม่หมดยังเหลือเต็มอยู่เลยขี่ไปเที่ยวน้ำตกตอนไปงานวินเทจพี่แต้วอ่ะแล้วน้องเก็ตสงสีเนี่ยคือเราจินตนาการเองอ๋อสีนี่ติดต่อได้นะนี่งาน J Tattoo คือเราก็ออกเราคิดได้เขาว่าเราได้คอนเซ็ปต์เราอยากได้คอนเซ็ปต์แบบนี้จัดมาให้หน่อยดิแล้วทำไมถึงต้องเป็นกองซิล่าก็ซิล่าเคยดูการ์ตูนไหมอีกกองอันนี้คอนเซ็ปต์ผมบอกเนี่ยทำแบบเนี้ยแต่ให้ตั้งชื่อว่ากองซีล่าไม่ใช่ก็อดซีล่าก็อดซีล่ามันตัวใหญ่ไอ้กองที่เป็นไดโนเสาร์ทีเล็กอ่ะทีเล็กสีเหลืองตัวเล็กๆอ่ะคือของฝรั่งเขาอยากจะเรียกกอน GON กอนบ้านเราเรียกแผงเป็นกองกองมันเป็นการเพี้ยนผิดเพี้ยนไปตอนนี้ไอ้ตัวกอนเนี่ยมันไม่มีคีบหลังไม่มีคีบหลังตรงนี้แต่ก็อดซิล่ามีเราก็เลยเอาคลิปหลังให้เหมือนก็อดซิล่าแต่ตัวเป็นก้องพอมันเรื่องถังเนี่ยเรื่องระบบชกหน้านี่ก็คือของบ้านเราเลยก็ของรถเล็ก MSX ฮะพวก MSX ของรถบ้านเราเลยก็คือ2องศาก็คือวางใหม่ใช่เสร็จน้ำมันใหม่เมื่อกี้บอกเพราะว่าอัดน้ำมันเพิ่มเพื่อให้มันแข็งขึ้นพอรถมันหนักใช่ครับก็มีหลายข้างหน้าก็เป็นตรงรุ่นเป็นข้างหน้าล้อพวกตระกูลมังกี้ตระกูลชาลีอะไรเงี้ยล้อชาลีก็คือเราไม่ได้สร้างมันคือเราอ่ามันมีล้อสำเร็จขายอยู่แล้วอันไหนเสียเวลาสร้างมากเราอย่าไปสร้างมันสวยงามสบายขึ้นดีกว่าสวยงามงามนี่เขาบริจาคมาก็เราก็มาแปลงให้สั้นลงเอาให้มาแล้วเลยมาแปลงเอามาแปลงให้มันสั้นให้มันกว้างขึ้นอะไรขึ้นเรามาตัดแล้วถางให้มันกว้างขึ้นใช่เพราะว่าถ้ามันแคบมันก็จะเหมือนแบบไม่ตารางเนี่ยจริงๆมันแคบได้กว่านี้แต่นี้ที่ทำเผื่อให้มันใหญ่ไว้จะใส่ล้อโตจะใส่ล้อใหญ่กว่านี้แต่นี้มันถึงงานประกวดก่อนก็เลยไปงานอนาคตใช่มีสเต็ปต่อไปอนาคตมันถึงงานประกวดก่อนก็เลยไปก่อนท่อนี่จริงๆก็ไม่ได้ใช้คอนเซปต์นี้พอดีถ้าใส่ท่อเปื่อยมันเสียงดังไปเสียงมันไม่เหมือนรถไอ้ซูเปอร์โฟร์อย่างเงี้ยที่มันไม่เหมือนรถสปอร์ตแล้วก็เลยเราอยากได้เสียงรถสปอร์ตเมื่อกี้สตาร์ทแล้วคืออนาคตมีต่อยอดแน่นอนคันนี้ไม่อยู่แค่นี้ก็ไม่แน่มันต้องมีว้าวแน่นอนไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมถ้าเผื่อมีประกวดใหม่ไม่คันนี้คือคันนี้จบแล้วคันนี้จบแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปเล่นคันนู้นใหม่คันที่อีกคันนึงคันที่ผมสร้างจะทำใหม่แล้วก็ประกวดของปีหน้าอ๋อนี่คืองานประกวดจบไปยังไม่ทันถึงเดือนเลยโปรเจกต์รอแล้วใช่เพื่อปีหน้าคือใช้เวลาปั๊ดอีก11เดือนครับทำเรื่อยๆไม่รีบคือรถคันนึงคือไม่ทำแค่อาทิตย์สองที่เสร็จคือคันนี้เดิมไม่ได้ตั้งใจเอาประกวดจะตั้งใจทำขี่เล่นพอดีมันงานมันมาพอดีรถก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ส่งไปเล่นๆส่งเล่นๆแล้วก็ติดเฉยเลยนี่ธรรมดาส่งไปเล่นๆอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้19เดือนมีนานี้จะ20แล้วครับอายุ20ประมาณ19 19ย่าง20ติดโพเดียมระดับประเทศใช่แต่ไม่ใช่คันแรกของน้องเกรซนะอันนี้เป็นคันที่3คันที่3คันที่4แล้วแล้วติดตลอดเลยครับไม่ส่งเพิ่งส่งคันนู้นส่งคันนู้นก่อนคันนู้นส่งแต่คันนู้นไม่ได้คันนู้นเข้าแต่ไม่ได้ไปกันหมดไปเท่าไหร่ถ้าทำแต่เนี่ยที่เพิ่งแต่งไปทั้งหมดเนี่ยที่ประกวดก็ประมาณแสนหน่อยๆแสนต้นๆคือหมดค่าปั้นไปแสนกว่าถ้าไม่นับค่าแรงนะอันนี้คือไม่รวมค่าแรงค่าของเดียวแล้วถ้าผมจะขอซื้ออ่ะซื้อต่อขอซื้ออ่ะมีคนแบบผมอยากได้มากเลยโดนอ่ะแนวอ่ะซื้อเหรอถ้าแนวเนี้ยก็ต้องมี15ขึ้นประมาณนี้ถือมา2มัดแบงค์พันมีทอนแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันจะไปเสียเรื่องค่าแรงเพราะว่ามันต้องเสียเวลาเยอะใช้เวลาเราไปดูคันนู้นดีกว่าเดี๋ยวดูเวอร์ชันใหญ่ๆบ้างอัพซีๆไปเรื่อยๆมีคันไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างอย่างก็มีคันเนี่ยข้างหน้าขอดูคันปั้นต่อเลยปีหน้าเจอกันครับแล้วอีกหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์คันต่อไปเลยที่คันนี้บอกว่าใช้ระยะเวลาสร้างพอสมควรเลยครับผมน้องเก็ตได้แรงบันดาลใจมาจากไหนมาจากอะไรคันเนี้ยมันมาจากไปดูซีรีส์ฮาร์เลย์เดวิสันอายุแรกๆที่เป็น
ปั่นจักรยานซีเล่ซีรีส์ฮาร์เลย์เดวิสันที่มันเป็นเหมือนประวัติของฮาร์เลย์เดวิสันน่ะซีรีส์เนี่ยไปดูแล้วอินเลยโอ้โหทำใหญ่เลยออกเป็นแนววินเทจหน่อยก็คือเริ่มสร้างเองทุกอย่างเลยใช่คันนี้ก็สร้างเองสร้างเองหมดเลยคันนี้ฟูเฟมนี่คือเฟมสร้างเองใช่ออกเองอันนี้น้องเกสสร้างเองทั้งหมดเลยอ่ะผมแทบไม่ยุ่งเลยแค่แนะนำอ๋อแนะนำเพราะว่าน้องยังขาดประสบการณ์สปริงเกอร์นี่เหมือนของเดิมฮาร์เลย์แต่ไม่ใช่ของฮาร์เลย์เนี่ยคือสร้างเองทั้งหมดเลยคืออันนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมฮาร์เลย์ไม่ได้ซื้อใช่ปกติจะซื้อมาใส่อันนี้คือเราสร้างเองคือมันเหมือนงานแต่เนี่ยสร้างเองจะเรียกว่าของก๊อปก็ได้ใช่แต่ติดกันที่แบรนด์อันนี้ไม่มีแบรนด์อันนี้ของแบรนด์จากสมองอันนี้ของ JCC อ๋อทำเองสร้างเองทุกอย่างใช่ครับแล้วก็มีจะมีโชคซับแลนด์มีตัวเนี้ยซื้อมาใส่อันนี้คืออะไรอ่ะไม่อันนี้คือคันเร่งถอดไปแล้วเตรียมจะรื้อทำใหม่มันเป็นสายคันเร่งพอดีจะรื้อจริงๆรื้อไปแล้วเนี่ยเห็นรายการจะมาอันนี้คือคันเร่งสายคันเร่งโคตรคลาสสิกเลยอ่ะรายการจะมาแล้วประกอบกับรื้อไปแล้วบอกว่าจะมาปกติสายคันเร่งเนี้ยที่เราเห็นจะมาเป็นประกับใช่ครับอันนี้เหมือนจักรยานเลยไม่เหมือนอันนี้เป็นเหมือนแนววินเทจวินเทจเหมือนลูกเปี้ยวเตะอ่ะเตะแล้วก็ดึงสายคันเร่งใช่คือเอาจริงพี่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าอันนี้ไอเดียเขาไอเดียเขาอย่าบอกเลยว่าดูโลโก้อันนี้เองเลยจะบอกว่าไปซื้อมาก็ไม่ใช่ใช่ทำเองครับนี่หล่อมาครับแล้วถังมันตัวเนี้ยคือถังอะไรครับถังเป็นเหล็กเป็นเหล็กเคาะมือครับเคาะมือครับคำว่าเคาะมือก็คือไม่ได้ผ่านเครื่องจักรทุกอย่างเป็นก็มีเครื่องมือช่วยเหลือบ้างอย่างเช่นเครื่อง English View ตัวเหลืองตัวใหญ่นู้นเนี่ยเครื่องไฟ English View หรือตัวเล็กตัวนี้ก็ได้ English View นี้ตัวเล็กแล้วก็มีเครื่องรีดเครื่องเคาะจะอยู่ในห้องเคาะเครื่องเคาะก็คือเราไม่อาจได้ใช้มือทั้งหมดอ่ะแต่มันก็ต้องใช้มือบางจุดแต่เรามีเครื่องทุ่นแรงให้ไม่ให้เหนื่อยแต่ไม่ใช่ถังปั๊มถ้าถังปั๊มจะเป็นแบบนี้นี่คือปั๊มออกมาเลยมีแม่พิมพ์มีอะไรก็คือที่นี่สามารถทำได้ทั้งสองแบบใช่ครับถ้าแบบพิมพ์นิยมเราก็จะทำแม่พิมพ์ไว้เลยเพราะว่าทุนเวลาแล้วก็ต้นทุนในการปั๊มในการขายมันก็จะถูกลงอันนี้พิมพ์นิยมอันนี้พิมพ์นิยมสดานอันนี้พิมพ์คัสตอมตามคอนเซ็ปต์ของคืออยากจะได้ไงก็อยู่ที่ไอเดียอันนี้เป็นถังเสริมอยากจะเจาะรูให้ถึงข้างเป็นถัง2ซี่ไม่ใช่ใบเดียวกันอ๋อ2ชิ้นคนละฝั่งอ๋อแล้วมันประกอบกันนี่เค้าคิดคอนเซ็ปต์เองทั้งหมดเลยพี่อยากถามหน่อยดิหล่อชิ้นแต่ละชิ้นน่ะการหล่อค่าใช้จ่ายมันสูงนะเรื่องการเปิดโมแล้วก็ทำโมทำแบบนั่นแหละนึกอยากจะหล่อที่ไหนก็หล่ออันนี้หล่อไม่ใช่แบบคือที่อื่นเขาอาจจะไปจ้างโรงงานซีนซีกัดโรงกึ่งซีนซีกัดเขาก็เขียนแบบเขียนมาแล้วเครื่องกึ่งกัดผมไม่ค่อยชอบงานแนวนั้นก็ทำแบบขึ้นมาแล้วก็ไปจ้างโรงหล่อเทปน้ำเหล็กเลยอย่างนี้มันจะดูคลาสสิกนะมันก็ไม่แพงมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำชิ้นเดียวอันนี้ผมทำขายด้วยผมทำขายด้วยเป็นโปรดักต์ของเราด้วยนี่น่าบอกว่าการจะหล่อสินค้าแต่ละชิ้นเป็นโปรดักต์ของเราด้วยมันแพงนะคะค่าจำนวนน้อยนี่แพงมากแต่นี่คือถังฝั่งน้ำมันเครื่องเพราะ SR มันเป็นถังห้องน้ำมันเครื่องแยกนะมันจะมีส่งน้ำมันเครื่องเข้ามาในพักไว้ในถังแล้วก็เอาไปเลี้ยงในเครื่องเป็นระบบของ SR เป็นระบบของเครื่องตัวนี้โอ้โหคือเฟรมเดิมของ SR เนี่ยมันจะเป็นถังมันจะมีน้ำมันอยู่ในเฟรมเป็นน้ำมันเครื่องมันจะมีปั๊มวนเป็นน้ำมันวนเอามาระบายก็เหมือนของฮาร์เลย์อ่ะฮาร์เลย์ก็จะมีถังออยล์ต่างหาก SR ก็เหมือนกันก็เป็นแต่ถังออยล์เขาซ่อนอยู่ในเฟรมเขาใหญ่3นิ้วอ่ะแต่นี่มันซ่อนอยู่ในถังมันเราก็ทำถังน้ำมันไว้มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมครับก็อาจจะมีบ้างแต่อย่างเงี้ยผมว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่าของเดิมอีกเพราะของเดิมมันมีอะไรหุ้มหมดนี่มันคือขี่โดนลมตลอดแล้วมาดูนี่ถือว่าเป็นว้าวว้าวกุญแจก็กุญแจนี่คือปั้นเองสร้างเองก็หล่อมาเหมือนกันอันนี้ผมก็สั่งเขาทำมาผมปั้นเองไม่ได้ผมก็สั่งมาแล้วก็สั่งเขาทำมาบอกเนี่ยทำเป็นรูปนี้ทำเป็นหัวกะโหลกมาซึ่งหัวกะโหลกตัวเนี้ยหายากเพราะว่า
ไม่มีใครทำเพราะผมสั่งเขาทำมาจำนวนจำกัดด้วยใช่จำนวนจำกัดแล้วก็มีกุญแจเอากุญแจมาทำมาใส่กุญแจเข้าไปขอได้ด้วยกุญแจใส่เข้าไปตัวนี้ก็ได้อันนี้2จากของชำร่วยมาเขาให้มาเป็นรูปเครื่องฮาร์เลย์โอ้ตัวประเด็นเลยเลยมาแปลงเอาครับเจ้าของโรงหล่อชื่ออะไร Jewelry World โอ้โหแล้วอย่างทุกเบาะครับเบาะเนี่ยคือดีไซน์บอกก็น้องก็จะดีไซน์แล้วก็ใส่เองอันนี้เป็นแหนบข้างล่างเป็นแหนบมันจะเด้งได้คือว่าตอนแรกว่าถามอยู่ว่ามันจะรองรับน้ำหนักคนได้แค่ไหนก็ลองนั่งดูมันนั่งหนักเท่าไหร่80นะลองนั่งดู2คนเลยไม่หักคือเห็นบางๆอย่างนี้คือนั่งขย่มซ้อน2ไม่มีฐานแน่นอนมันมีแหนบอยู่ข้างล่างครับเป็นแหนบเป็นแหนบรับแรงแหนบรถยนต์อ่ะแหนบตุ๊กๆมาทำมันก็จะแข็งรับเพราะมันรับน้ำหนักตุ๊กๆได้ไงก็คือถ้ามองทั่วไปก็คือมันเหมือนเฮ้ยซ่อนไว้ซ่อนรูปซ่อนรูปซ่อนรูปไปเฮ้ยเนี่ยใช่ไม่แก้เมื่อกี้นั่งก็แบบซ่อนรูปอะไรเงี้ยขอถามนิดเดียวครับผมทำมือไปเนี้ยถ้าขายเท่าไหร่ถ้าคู่นี้นะคู่นี้ต้องมีเกือบหมื่นก็คือเผื่อบางคนใช้เป็นอาชีพพอมาถ้างานเลทผมปกติถ้างานตีมือเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 ถ้างานปั๊มก็ประมาณ 3,900 แล้วไซส์ครับไซส์ขนาดเนี้ยประมาณ16นิ้ว14นิ้ว16นิ้วประมาณเนี้ยเนี่ยก็อันนี้เท่ากับว่าต้องทํา2ใบ2ใบ2ใบก็คูณไปดิใช่มั้ยไม่ค่า 20,000ก็ประมาณไม่ถึงใช่ก็ตีตั้งหมื่นต้นๆประมาณเนี้ยตีละข้างอ่ะ 5,000 อะไรเงี้ยงาฝีมือนะไม่ทัวร์เดอร์แต่เคาะมือนี่ก็ดูแล้วกันเนี่ยเคาะมือมันชุบไม่เป็นรอยเลยชุบได้เนียนมากอย่างเงี้ยอันนี้มาถามดีกว่าและน้านอกจากลูกชายคนเดียวแล้วเนี่ยมีพวกทายาทหรือรุ่นสืบต่อไปไหมจริงๆเราก็เปิดสอนด้วยสอนเรื่องการเคาะขึ้นรูปเบื้องต้นเป็นพื้นฐานมันก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนมากมายเรียนไปเรียนมาแล้วก็มาฝังเขาเรียกอะไรมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยแล้วแต่มีเยอะไหมครับลูกศิษย์เนี่ยก็มีเยอะตัวเอกดังๆก็จะมีสตาร์บัคนี่สตาร์บัคครับสตาร์บัคก็อยู่เดี๋ยวติดงานอยู่คุยงานอยู่แล้วก็มีหลายคนลูกศิษย์มีเป็นร้อยแล้วแล้วคือการที่เราจะเข้ามาคอร์สมาเรียนอย่างเงี้ยครับติดต่อได้ทางไหนหรือยังไงก็ติดต่อผ่านเฟซครับปีนี้ยังไม่ได้เปิดกำลังเตรียมจะเปิดอยู่เร็วๆนี้เร็วๆนี้ให้พี่คุยก่อนอันนี้เป็นแนวเขานะเป็นแนวถ้าแต่ก่อนมานี่ไม่เป็นอย่างนี้นะอยู่นี่ไปนานๆจะเป็นอย่างเงี้ยมาใหม่ๆเป็นยังไงนะมาใหม่ๆเป็นยังไงคนนี้มาใหม่เรียบร้อยครับครับใช่ไหมจะเอาความรู้เขาตอนนี้ชินแล้วก็พูดเพราะอยู่นี่ไงครับสวัสดีครับผมตาบักนะครับเรียนอยู่ที่นี่แบบ5ปีเอาเชิญโจพูดต่อดีกว่าเรียน5ปีแล้วจะเรียนต่อไปอีกเหรอก็ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการมันเรียนไม่จบครับแล้วแต่ตาของมั้งปะก็มีบ้างครับแล้วไอ้ที่ไม่บ้างอ่ะไม่บ้างก็เอาไว้กินชิ้นข้าวอ๋อทำไมถึงรับนานจังคะคนนี้รุ่นนี้คนอื่นก็จบไปกันหมดอ๋อก็มาร่วมมือกันทำงานมาช่วยกันเพราะอยู่คนเดียวมันเหงาไม่สนุกอยู่กับพี่น้องที่แบบอยู่ก็อยู่กันที่นี่ก็อยู่กันแบบลูกพี่ลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาอะไรก็ว่ากันไปไม่มีอีกไหมมีแล้วก็ขุนด้วยเวลามีค่าอย่ามีค่าเหมือนเชิญมาเล่นไงเวลามีค่าอย่างนี้ไม่อยู่นานคุณจะโดนต่อนี่อีกหน่อยอาจจะเจอโปรเจกต์สตาร์บัคก็มีโปรเจกต์เขาก็คันข้างหน้าคันข้างหน้าก็กำลังดำเนินการอยู่ในอนาคตก็มีครับมีอะไรคะมีแต่จะปิดไว้ก่อนตัวนั้นปิดไว้ก่อนก็มาทำมอไซค์มันก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์นะฝากร้านไหมครับค่ะมีไหมร้านร้านบักแล้วตอนนี้ร้านผมไม่มีครับเจ๊งแล้วมีร้านออนไลน์ร้านออนไลน์เอาคนนี้ไปเก็บได้ไหมเมื่อก่อนมีร้านมอไซค์ผมคุยคนนี้ดีกว่าร้านมอไซค์เป็นโรงที่เอาไว้สำหรับสร้างงานเกี่ยวกับการขึ้นรูปครับเป็นไงคนนี้สนุกกว่าเยอะเลยดูมาตรฐานเลยอ่ะอะไรนะดูมาตรฐานมากเลยใช่ครับเป็นโรงเกี่ยวกับการขึ้นรูปใช่ครับเกี่ยวพวกการขึ้นรูปโลหะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตอนนั้นน่ะผมไปอยู่ด้วยความที่ผมไม่มีเวลาด้วยเพราะว่ามีติดถ่ายละ
ติดถ่ายละครติดถ่ายละครติดถ่ายอะไรอย่างไออะไรหลายๆอย่างผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีเวลาที่จะไปดูแลตรงนั้นผมก็เลยคิดว่าเออยุบตรงนั้นแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเคยมาเรียนที่นี่พอดีพี่โจเขาชวนมาผมก็เลยแบบอ้าวสุดยอดทางเลยคืออยู่งั้นเหงาไม่พูดตอนนั้นตอนนั้นชวนเล่นๆมันมาจริงมาจริงก็ดูสายตาพี่ตอนนั้นโอ้โหเราก็เอ่ยเป็นมายาใช่ป่ะติดซะงั้นน่ะชวนเล่นๆมาจริงแล้วชวนแค่นิดเดียวเองมาอยู่ยาวหลายปีแล้วก็โอ้คนนู้นก็ 3-4 ปีแล้วนู่นน่ะมีเพื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยหลายคนไงผมก็เลยว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนี่หว่าแล้วอนาคตมีขยับขยายมั้ยครับคิดจะขยับขยายมั้ยจะเปิดสาขา2เค้ามั้ยเจ๊สิดอมีลูกก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงผมทำวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนมั้ยรอชิบหายเลยพระเอกมากเลยแบบเป็นคำพูดถ้าฟังอย่างคำพูดนะโบติเจ๊ขายมะม่วงแล้วแกแบบว่าดูแกแม่ค้ามากเลยอ่ะต่อดีกว่าครับพี่เป็นพิธีกรได้ไหมผมนี่ผู้ช่วยเอาพี่ก็เป็นพิธีกรแล้วเป็นพี่ข้ามาอีกทีนึงปกติเป็นรายการอะไรวะเนี่ยถ้าปกติเจ๊จะเป็นรับงานพวกพิตตี้เอ็นเตอร์เทนเอ็นบีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเจ๊ไม่น่าถามข้ามเลยดีกว่าพอจะเดาได้พี่มาสัมภาษณ์พี่โจกับเกสเนี่ยผมว่านะพี่น่าจะโฟกัสตรงพี่กับไม่จริงๆนะโฟกัสเอาพี่เป็นตัวประกอบนิดเดียวเองในฉากคือหมดประโยชน์แล้วของของครับของครับไล่เลยจำชื่อรายการหน่อยเดียวทามโอเคครับเดียวทามโอเคพี่ก็สุดสำหรับใครท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆอยากมาเรียนอยากมาเรียนอยากจะแบบสร้างรถคันนึงที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านแปลกๆเป็นไอเดียของเราเองปีนี้เปิดยังก็ใกล้แล้วน่าจะประมาณกลางเดือนนี้กุมภาเนี่ยหรือไม่ก็ประมาณปลายเดือนอยู่ที่ความพร้อมแล้วดูให้จ่ายให้จ่ายไหมครับฟรีครับตอนนี้ฟรีฟรีเปิดเป็นวิทยาทานคือมีแต่คนห่วงวิชาการใช่พี่ผมไม่ห่วงผมก็อาจารย์ผมมี2คน3คนอาจารย์ยูอาจารย์กูแล้วก็อาจารย์ลอนคือ YouTube Google แล้วก็ลอนโคเวลครับคือแหละคนงงอาจารย์ยูอาจารย์กูแล้วก็อาจารย์ลอนYouTube ก็เราก็เปิดดู YouTube ดูเมื่อ20ปีที่แล้วก่อน20อีกเพราะผมเรียนศึกษามาก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้ว Google นะก็เหมือนงานก็เซิร์ชดูลอนโคเวลลอนโคเวลก็เป็นคัสตอมชื่อดังของอเมริกาผมซื้อวิดีโอเข้ามาดูนับเป็นอาจารย์แล้วถ้าจะติดตามผลงานก็ดูได้ในเพจ JCC กับชื่อเฟซอธิศักดิ์ชัยมุสิกหรืออธินันท์ชัยมุสิกก็ได้ขึ้นด้านล่างขึ้นด้านล่างเลยว่าเพจหรือเฟซเป็นยังไงครับใครอยากจะโทรมาหาโทรมาหาก็0816284889ในเบอร์ผมหรือเบอร์มันก็ขึ้นในเฟซอยู่แล้วครับค่ะแล้วถ้าสถานที่ที่อยู่ตรงนี้เราอยู่กันที่ไหนคะก็อยู่สมุทรปราการครับเทศบาลบางเมืองแล้วถ้ามาก็โทรมานัดก่อนอะไรต้องบอกเลยว่าใครอยากจะสารฝันที่มันเป็นจริงพี่โจสามารถช่วยได้ที่นี่ก็ช่วยไม่ได้ทุกอย่างอย่ายืมตังค์กันแล้วกันยังไงก็ฝากน้องนะคะอนาคตไกลมากเลยนะอายุแค่19นะคะสามารถสร้างรถได้ขนาดนี้นะคะทีนี้น้องเกสให้ความรู้ให้ข้อมูลได้ถูกต้องไหมคะถ้ามีคนอยากปรึกษาก็พอได้ครับพอได้ได้ลำดีกี่คือการจะมาเรียนเนี่ยมันคือเราไม่ได้สอนว่าคุณเป็นแล้วไปประกอบอาชีพได้เลยนั้นมันต้องอีกขั้นนึงครับอย่างที่จะสอนเนี่ยมันเป็นแค่พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนอยากรู้ว่ามันจะแนวไหนแนวไหนอะไรยังไงวิธีการเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะบิดเป็นยังไงอย่างเงี้ยหนึ่งคุณก็ได้ความรู้กลับไป2ก็คุณจะได้รู้ว่าเนี่ยกว่าจะเป็นถังงานทำมือใบหนึ่งหรือบางคนอันนึงเนี่ยมันยากเย็นหรือง่ายขนาดไหนกับราคาที่เราขายเนี่ยเหมาะสมไหมในส่วนทิปและเทคนิคต้องเราก็สอนต้องมาลองเรียนศึกษาดูครับเพราะที่เราเล่าไปคงยาวโอเควันนี้นะคะเราสองคนก็ขอขอบคุณนะคะพี่โจนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับWe'll be right back.
เช็คข้อยางให้มาจับให้มันฟิตเน็ตมันใช่ครับเวลาเราอยากได้ว่าระยะอันนี้เท่าไหร่ใช่เราอยากได้ที่อยากได้สูงเท่าไหร่ก็จะใช้อันนี้วางรองบนโต๊ะหมอเลย